ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wheel Finder นะคะกับวันที่4พฤษภาคมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะทั้งอเลสพี่อภินันท์พี่จีนแล้วก็พี่ต่อพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาสดๆเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เปิดรายการไปอะไรแต่หนูเองโอ้ยเจโชนะคะกับภาพยนตร์ที่เราเคยอัปเดตไปแล้วกับ Rooftop ค่ะตัวอย่างเขาออกมาแล้วใช่ไหมเขาที่แล้วมันมีนิดเดียวนี่เอาปล่อยออกมาเต็มเป็นเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับเป็นตัวอย่างหนังเอามาเปิดรายการแล้วกันนะวันนี้มาจัดรายการกันสดๆเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วส่ง SMS เข้ามาทักทายกันได้นะครับใครไปดูภาพยนตร์เรื่องไหนมา มันไม่ค่อยมีอะไรให้ไปดูนะช่วงเนี้ยไม่มีเข้าเรื่องเดียวไงมันมีอันแมนเข้าเรื่องเดียวใช่ไหมนะเราเก็บตกเรื่องที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยพี่มากยังมีพี่มากยังมีเห็นคนไปต่อแถวดูพี่มากอยู่นะก็ส่งมาบอกกันครับวันนี้มีรางวัลมาแจกมากมายเริ่มจากอะไรดีครับอลิสเริ่มจากสิ่งที่หนูสวมใส่อยู่ก่อนละกันเลยนะคะหมวกไอรอนแมน53นั่นเองค่ะนี่เลยมาพร้อมกับแผ่น DVD การ์ตูนใช่ไหมใช่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันการ์ตูนนะครับของรางวัลจากที่ไหนUnited Home Entertainment ค่ะUnited Home Entertainment มี DVD เรื่องFryด้วยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อยืดจากทางนู้นก่อนได้ไหมฮะนู้นเสื้อยืดตัวนู้นครับสีดำครับThe Great Gatsby นะครับ The Great Gatsby จาก Warner นะครับทำเป็นหนังแล้วเหรอใช่อีกรอบครับคราวนี้เป็นรู้สึกจะใครนะ Leonardo DiCaprio กับ Spider-Man อ่ะ Tobey Maguire นะครับนี่อลังการเลยนะช่างน่าเบื่อเสียจริงอันนี้เขาอลังการใช่ไหมต่อผู้กับอะไรนะผมอ๋อผู้กับ Romeo and Juliet ใช่บัสเลอร์มังบัสเลอร์มังครับใช่ครับแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งตัวครับเสื้อยืดจากฤดูที่ฉันเงานะครับ Love in the Rain ครับผมจากสะมงคลฟิล์มนะครับมันจะเข้าแล้วเหรอเนี่ยเข้าแล้วยังไม่ฝนยังไม่มาเลยร้อนจะตายอยู่แล้วนี่มาหายหายเช้าตกจะนิดนึงเลื่อนออกไปกันหน่อยก็ได้อ่ะส่งมาร่วมสนุกกันนะครับ4642200นะครับจะได้ของรางวัลไปมีคนเขาบ่นในแฟนเพจว่าเวลาใบหนังในซองเนี่ยคำใบแรกไม่ได้ช่วยอะไรเลยวันนี้ช่วยนี่ว่าให้ทุกคนโกหกหมดยกเว้นผมเนี่ยแหละจะเป็นคนช่วยคุณเองทายกันมาได้นะครับหนังในซองของเราว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับจะได้สิทธิ์ในการเลือกของรางวัลเนี่ยเพราะว่าคนแรกที่ตอบมาเนี่ยผมว่าจะต้องอยากได้หมวกแอนแมนอันนี้แน่ๆเลยต้องแย่งชิงกันเหมือนคราวที่แล้วไงแต่เป็นหมวกที่แบบมันมากเลยทำไมครับพี่ก็ไอใบที่วางไว้บนโต๊ะผมแล้วผมไปใส่ตรงกลางแม่สมกับเป็นหมวยแล้วแนนทำไมคะมีเหล็กหมาดอันเท่านี้จิ้มกับบานเลยเชื่อมเซอร์กิตไงอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเชื่อมเซอร์กิตโอ้โหใส่เฮ้ยไปหัวกูเจ็บจังวะแล้วใส่ขับรถด้วยนะเฮ้ยแปลกเว้ยเพื่อเป็นถลอกเว้ยไปไหนออนแมนนะวันนี้ใครอยากได้ของรางวัลก็ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับครับผมงานจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับนะอาจจะมีมุมอะไรที่บอกว่าไม่สนุกก็ได้ติดตามเราวีไฟเดอร์วันนี้แล้วกันหนังไม่ไปเมืองคานก็อย่างเงี้ยเขาไม่ชอบทีนี้อาจจะไปเปิดก็ได้เปิดละอยู่บนข้างๆแต่ไปเมืองคานแน่นอนนะจะไปเมืองคานใช่ไหมนะเอาวันนี้เดี๋ยวจะมาดูข่าวมีข่าวเลยใช่ไหมเนี่ยข่าวเลยนะข่าวประจำสัปดาห์นะครับในช่วงนิวส์อัปเดตนะครับข่าวแรกเราจะไปดูเรื่องของแอนแมนนี่แหละพอดีว่าทางผู้บริหารของต้นสังกัดที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เขาพาแอนแมนมาพาวอร์มาชีนมาไอออนแพทริออตมาก็เลยสัมภาษณ์ไว้ซะหน่อยนะครับทุกอย่างอยู่ในช่วงนิวส์อัปเดตครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตู่นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะตู่ครับข้างหลังเรานี่เพียบเลยเนี่ยเพียบเลยคุณน้องเพียบเลย3ตัวจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น้อยนะใช่ฮิเพราะว่าในตัวอย่างแอนแมนเนี่ยภาค3เนี่ยผมเห็นว่าบินกันมาเป็นฝูงเป็นฝูงเลยดูแล้วนี่ดูแล้วใช่ป่ะเป็นฝูงป่ะเป็นฝูงจริงๆพี่ไม่โกหกไม่โกหกอันนี้เนี่ยเป็นตัวมาร์ค42เลยแตะได้ฮิแตะได้คลำได้เขาไม่รู้สึกหรอก น้องถ้าแตะตรงไหนเขาก็ไม่รู้สึกมาร์ค42เนี่ยมันหมายความว่าไงฮิภาคนี้ตัวที่เด่นที่สุดที่จะออกใหม่มาเนี่ยคือเป็นมาร์ค42ถาม2ข้างของเราเนี่ยน้ำเงินแดงและดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นตัวเด่นอีกตัวนึงเลยเหมือนกันโดยเฉพาะตัวนี้เป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนพระเอกเป็นไอออนแพทริออตในเรื่อง
ื่อนพระเอกเขาเป็นวอร์มาชีนไหมเหรอพี่อันนี้ภาค2คุณน้องขาแล้วก็ต้องแบบว่าภาคนี้เนี่ยนะแค่ชูแขนเนี่ยชุดวิ่งมาเลยนะชุดวิ่งมาเกาะแขนเกาะขาเนี่ยนะชูเนี่ยเหรอใช่โอ้โหพูดฝรั่งเลยนะจุดนี้ป้ายัง42เลยน้อง42ใส่เลยคืออันนี้เนี่ยแบบหนังมันว่าอย่างนั้นเออคือประเภทแบบเทคโนโลยีมากขึ้นหลายคนถามพี่ว่าการ์ตูนผู้ชายมากเลยสุภาพสตรีล่ะโอ้โหเขาต่อยกันทั้งเรื่องไม่หนูการ์ตูนเนี่ยนะคือผู้ชายเขาก็จะมีแบบมีความชอบเขาในจุดนึงถูกป่ะคือถ้าสมมติคนถามนะคะว่าแบบไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสองอ่ะจะดูภาคสามรู้เรื่องไหมนั่นแหละสิหนังพี่ไม่ใช่หนังปรัชญานะน้องนะอย่าคิดมากเปลี่ยนผู้กำกับไม่เป็นไรพี่จอห์นฟาฟโร่ทำมาตั้งสองภาคแล้วภาคนี้มาเป็นก็เหนื่อยนะได้ตังค์เท่าเดิมนะเออฮีเหนื่อยนะฮีก็ได้ตังค์เท่าเดิมฮีก็เล่นไปแต่เขาก็ยังได้รับบทเด่นอยู่นะในหนังอ่ะเออเขายังได้รับบทเด่นอยู่แล้วจริงๆแล้วเชนแบล็กเนี่ยเขาไม่ใช่คนใหม่เลยครับเพราะว่า2ภาคที่ผ่านมาเนี่ยจอห์นฮีก็โทรถามเชนตลอดเวลาพี่พูดเหมือนอยู่ในซีนนะนั่นน่ะสิเออจอห์นก็โทรถามเชนตลอดเวลาว่าจุดนี้ควรทำไงจุดนั้นควรทำไงจริงๆแล้วเนี่ยทั้งจอห์นทั้งโรเบิร์ตทั้งเชนเนี่ยเขาทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าภาคเนี้ยจอห์นก็แบบว่าให้ฉันเล่นเถอะฉันไม่ต้องกลับแล้วถูกเป็นแฮปปี้โฮแกนอย่างเดียวเออถูกจุดนี้ฉันขอแบ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเชนแกทำงานเถอะเขาเป็นไม่ต้องเป็นห่วงถึงจะเปลี่ยนผู้กำกับก็มันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมขอบคุณนะครับคุณดุจดาวพรมโมบลนะจากทาง Walt Disney ประเทศไทยนะครับที่พาแอนแมนมาให้คนทำแต่งตัวให้มันแบบดูเป็นเล็กๆหน่อยไหมไม่เป็นนางเอกแหมแต่งกันทั้ง3ตัวแล้วครับพี่ต่อนะมาเดินข้ามถนนผ่านร้านบางกันแถวเนี้ยแล้วเขาบอกว่าทุกคนต้องถ่ายรูปร่วมไม่ได้กลับออฟฟิศที่ไปต่อลำบากมากเลยมาเถียงก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ถ่ายรูปหน่อยวันนั้นติดประชุมไงก็ต้องวิ่งแหกมาจากฝั่งนู้นขึ้นมาเขาบอกไปชั้น4ไม่เจอแล้วเขาไปสตูดิโอแล้วผมเลยแบบนะครับนี่คือไอออนแมนนะครับไปดูกันละกันนะครับมาแนะนำหนังกันกับตัวละครใหม่ๆในเรื่องนะครับเราไปดูแล้วกันตอนนี้ทำเงินไปทำลายสถิติหลายๆสถิตินะในเมืองไทยก็ชัดได้เยอะกว่าเอเวนเจอร์อีกนะฮะแต่ว่าเปิดตัวหมายถึงเปิดตัวนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่รอดญี่ปุ่นเสร็จไรเดอร์หรือเสร็จโคนันครับเสร็จโคนันอยู่โคนันเนี่ยปผมพันกว่าล้านแล้วครับพี่ต่อพันกว่าล้านแล้วอ่ะนั่นแมนยัง400ล้านอยู่เลยอันนี้คือเย็นเย็นนะฮะเย็นโอ้พันกว่าก็ประมาณ300ล้านก็700ล้านบาทสู้ไอ้นักสืบเตะบอลใส่แว่นไม่ได้ไม่ไหวก็ไม่รู้อยากโตทีเนาะไม่ไหวโดดยาครับพี่มันโดนยาโตบางทีโตบางทีบางมุมสงสารแฟนมันทำไงทำก็หาว่ากินเด็กดูเอ๊ะดูทำไมดูมันน่ากลัวงั้นพี่ดูไหมเออและไอ้แกนั่นก็โดนยิงหลับอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้โกลิสเนี่ยพ่อของนางเอกเนี่ยต้องมีปัญหาด้านจิตแน่ๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันโดนมันหลับบ่อยหลับอ่ะโดนยิงหลับตลอดเลยหลับบ่อยอ่ะนะครับนี่คือ Iron Man นะครับเดี๋ยววันนี้หนังสนุกไม่สนุกยังไงใครไปดูมาแล้วส่ง SMS มาบอกกันหน่อยละกันนะครับพูดถึงมันมีอย่างหนึ่งที่ผมสนใจนะปีนี้มันจะมี Pacific Rim อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่คือผมอยากรู้ว่า Pacific Rim จะทำเงินในญี่ปุ่นแค่ไหนไม่ใช่คนญี่ปุ่นทำไม่มันไม่ใช่คนญี่ปุ่นทำแต่ว่ามันเป็นหนังหุ่นยนต์นึกออกไหมไม่เคยเป็นการ์ตูนมาก่อนเฮ้ยแต่มันเป็นหุ่นยนต์สู้กับสัตว์ประหลาดยักษ์ซึ่งมาจากใต้ดินใต้โลกเนี่ยใต้พิภพเนี่ยมันหนังทำเก็ตเตอร์จะชัดเนี่ยหนังทำเงินญี่ปุ่นประมาณ 5-6 ปีให้หลังมาต้องมีต้นทุนเป็นหนังสือการ์ตูนไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ฮะต้องไม่เป็นการ์ตูนก็เป็นซีรีส์มันไม่ได้ตังค์นะแต่ว่าน่าดูน่าดูไปสุดๆโคตรน่าดูเลยผู้กำกับแพนเลวิลินหุ่นยักษ์นะครับก่อนที่จะไปอีกหนึ่งข่าวนะครับเดี๋ยวใบ้นิดนึงแล้วกันว่าหนังในซองโหดมากโหดมากไม่พอมีอะไรกันมีขอเพิ่มละกันว่าโอนมากไม่พอเดี๋ยวมันจะไปตรงกับแบบเดิมที่หลายคนบ่นมาว่าเอ๊ะอันแรกไม่ช่วยไม่ใช่แต่ครั้งนี้โหดจริงๆโหดจริงๆโหดจริงค่ะแต่ขอใบ้ว่าตัวละครสำคัญเป็นผู้หญิงแถมลุยสะบัดบวกกับคำว่าโหดมากลุยสะบัดผมหน้าไม่พอไหมโหดอะไรทีนะอย่าสิแสนะทายมาคิดถึงเรื่องอะไรทายมานะครับรวมถึงใครจะส่งมาร่วมสนุกกับประเด็นของเราวันนี้นะครับSMS ของเราวันนี้แนะนำหนังที่คุณดูแล้วรู้สึกว่าเหงาเหลือเกินแล้วกันดูแล้วเหงาหรือว่าแบบอารมณ์เหงาๆอยากดูเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแบบไหนก็ได้อารมณ์เหงาๆก็ดูลัสิตปาร์คนี่ดิแฮ่ดีสนุกดีร้องไห้ดีกว่าผมวันนี้โฮมเซนเตอร์ผมเนี่ยแนะนำมากเลยถ้าคุณดูเลยครับ
ดูวันนี้แหละเดี๋ยวแนะนำทรอนเลกาซี่ซูชิอ่ะเราดูกันละกันคุณส่งมานะครับดูเรื่องไหนแล้วดูแล้วเหงาดูแล้วเหงาดูแล้วเหงาหรือว่าเหงาเหงาดูอะไรดีเหงาดูอะไรดีมาร่วมชิงรางวัลของเราวันนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวอลิสต่อจากแอนแมนเมื่อกี้เป็นหนังไทยบ้างใช่แล้วค่ะเป็นงานบวงสรวงนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องเซียนเป็นต่อนั่นเองค่ะเป็นภาพยนตร์แนวดาร์คคอมเมดี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้พี่แมนสุภกิจตั้งทัศวัฒน์นะคะที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เบื้องหลังมากว่า10ปีเลยคราวนี้เนี่ยนั่งท่านผู้กำกับเองเลยค่ะครับผมพี่แมนก็เปลี่ยนไปนะโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์ครับอันนี้โปรดิวเซอร์เป็นพี่อุ๋ยนนท์ศรีนะครับตัวแสดงก็อย่างที่เห็นครับมีชาคริตแย้มนามเทพพงษ์งามนะครับโจ๊กอัครินทร์นะครับจุ๊บอะไรจุ๊บภัทราแล้วก็คุณปู่อนุวัฒน์นะครับเอ๊ะนี่เป็นกองบวงสรวงที่แปลกนะใช้ทําไว้ใช้พระไทยเว้ยทําไมครับพี่ต่อมีทั้งแบบนะอ๋อตัวท็อปๆใช่ไหมเพราะว่าพอเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับแก๊ง18มงกุฎที่แต่ละคนก็คือเป็นเซียนในด้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งนักมายากลนักแบบว่าเช่าพระเครื่องครูบาอริยชาติใช่ไหมใช่พี่ใช่แต่งกันนี้หลายองค์นะเนี่ยครูบาอริยชาติรู้สึกว่าเนี่ยคุณต้องเขาอ๋อใช่ใช่ที่อยู่ที่ใหญ่เนี่ยคุณต้องจิตเนี่ยใช่แล้วครับพี่ต่อไม่ใช่แกไม่ได้สัตว์ครูบาหรอไปเรื่องหนังเรื่องหนังเรื่องหนังกลับมาที่เรื่องหนังนะตามชื่อว่าเซียนเป็นต่อคล้ายคล้ายพวกโอเชียนอะไรอย่างนั้นว่ะฟิลนาที่แต่ละคนมีแบบว่าทาเลนต์ของตัวเองมารวมกันนอกจากเรื่องหนังเซียนเป็นต่อนะครับเราเห็นพี่อุ๋ยนนทรีมาทั้งทีเราก็เลยไปสอบถามซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมีกรณีหนังของคุณยุทธเลิศปิตุภูมิเนี่ยที่ไม่ได้ฉายคุณนนทรีนี่มีบุตรเนี่ยเขาเป็นหนึ่งคนที่ไม่ครับเขาใกล้เคียงกับประเด็นนี้เพราะเขาเคยทำหนังที่โดนปัญหาอย่างเงี้ยมาแล้วสองเรื่องเรื่องแรกก็คือปืนใหญ่จอมสลัดก่อนที่จะเป็นปืนใหญ่จอมสลัดมันเป็นหนังเรื่องอะไร Queen of ปัตตานีแล้วก็มีปัญหาคุกคลิกคุกคลิกกันต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็ทำโอเคเบตงแล้วก็ทำโอเคเบตงด้วยครับเป็นปัญหาความขัดแย้งทางภาคใต้เหมือนกันนะครับก็เลยไปถามแกแล้วได้ข่าวว่าแกคุยกับคุณยุทธเลิศแล้วตามหาแกไม่ได้ไงพี่ต้อมยุทธเลิศเนี่ยนะครับพี่อุ๋ยนนทรีก็พูดไว้หลายอย่างนะครับคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยเขาโพสต์ไว้หลายอย่างในอินเทอร์เน็ตทั้ง Instagram ทั้งทาง Facebook นะครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าหนังเรื่องนี้คนไทยคงไม่ได้ดูขอบคุณครับผมให้ดูใน Instagram ของคุณชุดยุทธเลิศแล้วกันคุณต้อมนะครับมีหลายๆอันครับอันแรกเป็นตลอดรูปของใหม่ดาวิกาใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแล้วก็เขียนว่าผลสรุปแน่นอนแล้วเหมือนที่อลิสบอกเมื่อกี้นะครับค่ะนะครับต่อไปก็นี่ If I can show this film in theater I will find the way to show it in your heart นี่ครับไปต่อว่าความจริงมันเจ็บปวดแล้วเป็นรูปทหารนะครับแล้วก็ Hurt but True นะครับแล้วก็เอาปกหนังสือของคุณวสิทธิ์เดชกุญชรมานะครับพรมแดนแล้วก็บอกว่าหนังไม่ได้ดูอ่านหนังสือแล้วกันแล้วก็จบด้วยอันนี้ครับยังวาดเองแหละเป็นคล้ายๆโปสเตอร์เรื่องไอ้แดงพระขนงแล้วก็บอกว่าทำไปตุภูมิไม่ได้ฉายทำเรื่องนี้ดีกว่า นะครับก็เป็นที่สรุปแล้วว่าหนังไม่ได้ฉายแน่นอนนะครับเราจะให้ฟังพี่อุ๋ยพูดหน่อยไหมได้จริงๆแล้วเอาไปฟังพี่อุ๋ยนนทรีพูดเรื่องประเด็นนี้กันหน่อยครับต้อมยุทธเลิศทำปิตุภูมิเนี่ยก็ระหว่างทางเขาคงจะมีความคิดนี้เหมือนกันคงจะโดนอะไรเหมือนกันซึ่งความเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาก็ส่งข่าวเราสม่ำเสมอนะฮะตอนนี้เขาโดนปิดล้อมอยู่นะต่อคอปเตอร์มารับนะวันนี้เขาโดนอย่างนั้นเขาโดนอย่างนี้อะไรซึ่งเราก็บอกเฮ้ยน่ากลัวมากนะทำไมเราทำไมเราต้องไปตรงนั้นทำไมเราไม่เซตอัพที่มันเขาก็บอกเขาอยากได้อารมณ์อยากได้ฟีลลิ่งอยากได้โลเคชั่นที่มันสมจริงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถูกไม่ฉายไปแล้วเพราะไม่มีความเปราะบางมากในสถานการณ์แบบนี้เรากำลังเจรจาเรากำลังจะทำอะไรต่อมีอะไรในสถานการณ์แบบนี้ยิ่งถามผมว่ามันก็พูดยากมากนะในแง่ของคนทำหนังแน่นอนฮะเราจะต้องคงจะผิดหวังคงจะ broken heart ในกับหนังตัวเองเพียงแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกของสังคมหรือของประเทศหรือของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันเปราะบางเพราะว่ามันมีตัวอย่างหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไปพูดถึงมุสลิมแล้วก็ทั่วโลกก็มีลุกขึ้นมามีปฏิกิริยากับมันผมว่าอันนี้อันตรายเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องภายในประเทศอย่างเดียวนะเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นทั่วโลกนะเป็นเรื่องที่พูดยากนะถามว่าถ้าอย่างนั้นไปทำหนังรักกันให้หมดไปทำหนังตลกกันให้หมดไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกฮะผมว่าถ้าเราไม่ไปแตะต้องอะไรกับศาสนามันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนอกจากเรื่องปิตุภูมิแล้วนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่พี่อุ๋ยเขาพูดถึงไว้ก็คือหนังที่แกจะทำ